เรามาดูหลักในการอ่านคิดวิเคราะห์เชื่อมโยงข้อสุดท้ายกันต่อนะครับข้อ5ผู้สอบจะต้องทำความเข้าใจกับวิธีการตอบคำถามด้วยการใส่รหัสคำตอบและการระบายรหัสคำตอบลงในกระดาษคำตอบคอมพิวเตอร์ในการสอบครั้งนี้ที่มีการแจกให้พบว่าการทดสอบครั้งนี้จะล้มเหลวโดยสิ้นเชิงแม้ว่าผู้สอบจะทำคำตอบได้อย่างถูกต้องจะสามารถอ่านคิดวิเคราะห์คำตอบได้อย่างถูกต้องแต่ถ้าหากระบายหรือฝนรหัสคำตอบได้ผิดไม่เข้าใจวิธีการแล้วการสอบครั้งนี้ก็จะไม่ได้คะแนนแต่อย่างใดดังนั้นจึงขออธิบายวิธีการฝนรหัสคำตอบลงในกระดาษคำตอบที่แจกให้ในการสอบครั้งนี้ดังต่อไปนี้ 1. ข้อความที่โจทย์กำหนดไว้ในช่องข้อความที่กำหนดในตารางจะมีเลขกำกับเอาไว้โดยเรียงลำดับตั้งแต่01 02 03จนถึง20ของแต่ละบทความ 2. ในเลขกำกับแต่ละข้อจะเป็นอิสระจากกันเช่นข้อความที่มีเลขกำกับ01ก็จะเป็นโจทย์หรือเป็นคำถามของข้อที่1ซึ่งเมื่อวิเคราะห์ความสัมพันธ์กับข้อความอื่นๆอีก9ข้อความที่เหลืออาจจะได้คำตอบมากกว่า1คำตอบก็ได้โดยที่คำตอบสูงสุดจะมีได้เพียง4คำตอบเท่านั้นโดยแต่ละคำตอบนั้นจะมีได้แต่1คำตอบ2คำตอบ3คำตอบจนถึง4คำตอบ3การตอบคำถามในแต่ละข้อตามเลขกำกับ01 02และจนถึง20นั้นจะเป็นการวิเคราะห์ถึงความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวข้องของข้อความในลักษณะต่างๆโดยเมื่อเรากำลังทำข้อสอบในโจทย์ข้อใดอยู่นั้นก็ให้ยึดข้อความในข้อนั้นเป็นประเด็นหลักแล้วให้พิจารณาข้อความที่เหลือทั้งหมดในเลขกำกับอื่นๆว่ามีส่วนสัมพันธ์เชื่อมโยงกับข้อความในข้อนั้นลักษณะใดบ้าง 4. การพิจารณาความสัมพันธ์เชื่อมโยงเกี่ยวข้องกันนั้นจะมีตัวอักษรภาษาอังกฤษกำหนดให้4ตัวด้วยกันกล่าวคือตัวอักษร A D F และ H โดยตัวอักษรเหล่านี้จะต้องใส่ตามหลังเลขกำกับข้อความคือ01 02 03หรือ20เสมอสำหรับการใช้ตัวอักษร A D และ F นั้นถ้าเมื่อไรก็ตามต้องใช้ตัวอักษร H จะต้องใช้หมายเลข99เท่านั้นจึงกลายคำตอบเป็น 99H ฉะนั้นรหัสคำตอบอาจจะเป็น 01A 02A 11D 15D 06F 09F หรือ 99H แต่หากคำตอบข้อใดเป็น 99H แล้วผู้สอบจะไม่สามารถมีคำตอบอื่นๆได้อีกจะต้องมีเพียงคำตอบเดียวเท่านั้นดังนั้นการทำความเข้าใจกับวิธีการลงรหัสคำตอบจึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งที่ผู้ข้อสอบทุกคนจะต้องให้ความสำคัญและจะต้องลงรหัสคำตอบได้อย่างถูกต้องเพราะหากถ้านักเรียนที่เข้าสอบทำการคิดวิเคราะห์ได้อย่างถูกต้องชัดเจนแต่ไม่สามารถระบายรหัสคำตอบที่ลงในกระดาษคอมพิวเตอร์ที่จะส่งให้กรรมการตรวจได้อย่างถูกต้องแล้วการสอบครั้งนี้ก็จะไม่มีประโยชน์แต่อย่างใดและที่สำคัญเราก็จะกลายเป็นคนที่ไม่ได้คะแนนเลยดังนั้นการลงรหัสคำตอบจึงเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอย่างยิ่ง